เด็กๆได้เยอะไหมลูกค่าเหนื่อยแพงไหมเนี่ยค่าเหนื่อยคืออะไรอะลูกโอ้ยยอดเยี่ยมเลยบอกรักแม่บอกรักดังๆนะคะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พวกเราจะมีสเปเชียลการถ่ายทอดสดพิเศษในวันบอกรักแม่บอกรักดังๆนะคะกุหลาบที่บานอยู่รอบตัวคุณแม่ถูกตัดลงไปอยู่ในกระจาดของสาวๆปปากยอเขามีสิทธิ์ค่ะที่จะได้เก็บดอกกุหลาบนี้เพราะเขาเป็นคนปลูกนะคะเด็กๆปลูกค่ะดูช่อนี้ค่ะทำไมเด็กๆยังไม่เก็บช่อนี้แล้วมีผึ้งด้วยมาดูนะคะมีผึ้งเขาแบ่งให้ผึ้งด้วยค่ะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ผึ้งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะมีผึ้งที่ตอมดอกกุหลาบนี้เนี่ยค่ะหลายตัวเลยค่ะหลายตัวเลยช่อนี้ที่นับอยู่นะคะไม่น้อยเลยค่ะถูกตัดไปบ้างแล้วก็ยังมีที่จะเติบโตให้เก็บอีกหลายวันแล้วเด็กๆก็เป็นดอกไม้บานในแผ่นดินนี้วันนี้เราเก็บดอกกุหลาบเพื่อจะเอาเข้าไปสู่กระบวนการของการผลิตทาราฟาร์มค่ะโปรดักต์ของทาราฟาร์มคือดอกกุหลาบเด็กๆโปรดักต์แปลว่าอะไรลูกสินค้าเด็กๆเป็นมนุษย์หรือเป็นแค่สินค้าเป็นมนุษย์เราเป็นเหยื่อหรือเราเป็นเด็กๆบอกเราเป็นเหยื่อหรือเราเป็นกุหลาบนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปปลูกต้นเข็มลูกแต่ให้เห็นก่อนว่าเด็กๆมีความสามารถนะคะให้เห็นว่านี่คือถั่วบราซิลที่เราทดลองดูว่าเราจะไม่ให้ยากขึ้นแล้วได้ผลมากค่ะพอบราซิลเต็มพื้นที่เนี่ยมองไปทางสมหวังถ่ายไปทางสมหวังอยู่กับทุ่งบราซิลและทุ่งกุหลาบเอาสมหวังเอากุหลาบมาให้ยายจ๋าดูเอาเด็กๆเอากุหลาบมาส่งให้ยายดูสิมาเลยมาเลยกุหลาบบานจริงแล้วค่ะเข้ามาเลยลูกเดินเข้ามาตรงนี้แหละเอาละเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงลูกชื่นใจมีความสุขเต็มเลยอันนี้จะเอาไปไหนคะคนดีเอาไปเป็นโปรดักต์เก่งมากค่ะวันนี้เราได้ทุนการเรียนภาษาอังกฤษทุนหลายตังค์แต่มีคนให้เราเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีราคาไงอันนี้แบบเรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกเลยนะเนี่ยว้าวมาแล้วค่ะนะเด็กๆกุหลาบเนี่ยนะคะมันเปราะบางมากเด็กๆดูเคยสังเกตไหมว่าเวลามันเต็มที่แล้วมันเป็นไงลูกเนี่ยมันให้ผลไหมให้ผลเป็นความสุขไหมเป็นความสุขมันขึ้นอยู่กับราคาหรือคุณค่าหรือคุณค่าความสุขไม่มีราคาราคาบาทราคา10บาทราคา100บาทราคาแสนบาทราคาล้านบาทมันก็คือความสุขคุณค่าของแต่ละคนอยากจะคิดกับมันยังไงวันนี้คุณยายจะขอเอากุหลาบทั้งหมดเนี่ยนะคะไปเข้าขบวนการของการจัดให้มันออกมาเป็นชากุหลาบวันนี้เราจะทำชากุหลาบแต่ก่อนที่จะไปถึงขบวนการของการอบกุหลาบนะคะวันนี้ช่วยคุณยายก่อนวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาเรารักสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงค่ะรักไหมรักมากต้องบอกรักดังๆต้องบอกรักดังๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปปลูกต้นเข็มกันกลุ่มสะใจดีไปรอเราแล้วเดี๋ยวเด็กๆเดินตามคุณยายนะคะแล้วก็ทำให้ความรักมันต่อเนื่องเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เด็กๆอยู่กับคุณยายจนกระทั่งเรามองเห็นแล้วว่าแผนการทำงานของเราเป็นยังไงคะมันเริ่มต้นแล้วจากเราไปปลูกก่อนแต่ตอนนี้เราจะตามไปสมทบกับกลุ่มที่เขาตามเก็บเดินดีๆนะลูกกุหลาบมีทั้งคุณค่าและและความสุขเยี่ยมมากเลยไปตามคุณยายไปปลูกดอกเข็มกันเลยลูกโอ้ยยายเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะนี่นะเด็กๆดูสิสมหวังเนี่ยมันหักง่ายเนาะมันมีกรรไกรไหมนี่ตัดตรงนี้หน่อยมันหักง่ายลูก
มันเปาะมากเลยอืมเนี่ยค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ค่ะคุณแม่อยากให้เห็นว่าเนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะแล้วดูนี่ค่ะดูช่อนี้สิคะเนี่ย30ดอกนับไปจริงๆอ่ะช่อนี้และอันนี้เราก็ทยอยเก็บอย่างเงี้ยค่ะเราทยอยตัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตัดอย่างนี้ปึ้งมาอยู่ในนี้งั้นกิ่งเนี้ยก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือใหม่นั่นเวลาที่เราเห็นตรงเนี้ยเราจะรู้ว่ากำไรมันอยู่ที่ความงอกงามมันไม่ได้อยู่ที่ใครตั้งราคากำไรคือความสุขอ่ะตามเด็กๆไปปลูกต้นเข็มการอ่ะไปสมหวังสมหวังนี่นะเห็นไหมเนี่ยเอาออกไปก่อนลูกไปถือไปด้วยลูกไปตามไปเลยจ้ะก็อยู่กับเด็กก็มีความสุขนะคะคุณยายก็มีความสุขไม่ใช่หลานๆมีความสุขเท่านั้นเนี่ยเราลุงลังมากชีวิตเราจะถูกเกี่ยวเห็นไหมลูกธรรมะล้วนๆเลยลุงลังมากก็จะถูกเกี่ยวจังหวะพลาดไปก็ดูลกไอ้ถั่วบราซิลนี่มันเดินแล้วมันไม่ตายเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บดอกนะเนี่ยเก็บไปอุ้ยอุ้ยจีวรคุณยายโดนจ้ะก็อันนี้แหละค่ะยายหลานเดินกันอ่ะมาทางนี้กลุ่มก็ขอบใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะใครอยากได้กุหลาบไปเป็นชาวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเก็บกันอย่างนี้ละค่ะอันนี้ไม่มีสคริปต์เลยค่ะตอนแรกว่าจะไปเปิดอีตรงที่ทำเรื่องของปลูกอะไรเข็มเนาะพอเห็นเขาจะต้องมาเก็บกุหลาบก่อนเพราะเขาเก็บไว้อ่ะมาเลยล้อมวงคุณยายล้อมคุณยายเลยเอาเด็กๆเอากระจาบมาล้อมคุณยายอ่ะกระจาบมาล้อมทั้งนี้มาค่ะเข้ามาค่ะหนูเข้ามาพร้อมไหมคะเพลงประจำตระกูลเราฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันหายใจเข้าเนี่ยแหละยายก็เดินทางในโลกนี้กับเด็กๆ เรามีความสุขเล็กๆในใจของเราที่จะแบ่งปันบอกรักแม่บอกรักดังๆรักแม่ไหมคะรักเจ้าค่ะโอเคถ้ารักแม่ก็ต้องรักโลกใบนี้ให้แม่ของเราเป็นแม่ของโลกใบนี้รักแม่บอกรักดังๆอยู่ที่ตรงไหนมีความสุขเล็กๆในใจของเรานะคะนี่เราอยู่ด้วยกันมาเราถึงได้เปิดแมสนะเดี๋ยวคนเบิดดราม่ามากเลยคุณยายก็ไม่ใส่เธอก็ไม่ใส่เปล่าเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นอคันตุกะก็ต้องใส่แมสเดี๋ยวเดินตามคุณยายไปโดยบทเพลงนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมยังคะไปเดินไปด้วยกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบาดีมากค่ะเด็กๆดีมากค่ะภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางบางลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผา
ใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้ป่าภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางคุณยายเปลี่ยนเพลงฉันมีความสุขเล็กในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจในใจฉันฉันมีสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันคุณยายเปลี่ยนถนนเปลี่ยนเพลงเลยค่ะในลมหายใจลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอันบางลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาตาอันบางเรามาถึงแล้วค่ะเด็กๆเอาดอกไม้บูชาพ่อๆเหล่านี้นี่มาของจริงค่ะฮะสาธุร้องเพลงฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันรักพ่อแม่ไหมรักค่ะนี่ไงน้ำตาล้นท้นกันไปเลยทีเดียวไม่มีสคริปต์ใดๆเช้านี้ตอนแรกคุณแม่ว่าจะมาเปิดตรงนี้พวกนี้จะต้องตัดกุหลาบก่อนเดี๋ยวจะเอาไปทำโปรดักต์เราตาย1คนตายหลายคนโตคุณยายตายเธอต้องโตสอนเรื่องนี้กันเลยนี่คือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกได้ยินมาเพียวไหมเนี่ยเพียวที่สุดแล้วของจริงได้ดอกกุหลาบ1ดอกมีอะไรบ้างลูกมีปุ๋ยมีน้ำมีผ้าถุงมีถุงมีดินมีลมโอเคแล้วก็มีความสุขมันบอกมีความเหนื่อยมีอะไรนะเอาจริงๆซื่อๆมีความในความเหนื่อยมีความสุขในความสุขมีราคาไหมไม่มีมีคุณค่ามีอะไรจ๊ะมีคุณค่ามีคุณค่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเห็นไหมคะวันนี้เห็นไหมคะความสุขอยู่ที่ใจเขาเป็นคนพูดเองนะว่า1คนตายหลายคน
โตยายถามเอาคำพูดนี้มาจากไหนคุณยายแล้วคุณยายตายอ่ะโตไหมโตจะเสียใจไหมไม่เสียใจจะลองถามฝั่งนี้สิคุณยายตายมันอดเลยอ่ะนี่ความจริงเดี๋ยวเราจะติดตามดอกไม้นี้เดี๋ยวแบ่งกันนะเดี๋ยวเราจะตามไปดูโปรดักของเราโปรดักแปลว่าไม่ใช่โปรดักของเราคือความสู้ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวส่งให้ลุงชมกับพ่อสมชายและพวกเราทุกคนวันนี้เราจะช่วยกันให้เสร็จเลยล่ะอันไหนขุดก็ว่ากันไปแต่ว่าเราจะค่อยๆปลูกในสิ่งที่เราปลูกได้ป้าตุ๊กจะได้มีความสุขเพราะวันนี้เจ้าภาพต้นไม้คือป้าตุ๊กโอเคไหมแล้วก็ให้เขาเก็บมุมบนโดนเอาไว้ในทางนู้นแม่ชีเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตไปทักแม่ชีหน่อยถ้าตรงนี้เดี๋ยวเด็กๆจะเอาอันเนี้ยเดี๋ยวให้คนนะใครที่ไม่ได้ถือดอกไม้อันดอกไม้นี่ไปวางไว้ตรงตุ๊กตาที่ธรรมะสวัสดีก่อนคนที่ไม่ได้ถือช่วยเลยลูกลุงชมจะสั่งการยังไงเอาเลยโอเคไหมจ๊ะอ้าวไปใครที่มีกระจาดไปทางนี้เลยลูกอ่านอกนั้นอยู่กับลุงชมเอายังอยู่กับลุงชมไหมเอาสมชายต่อเลยค่ะเด็กๆเขาแบบเด็กๆ เขาแบบชื่นใจนะคะคุณยายว่าชื่นใจเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ตรงนี้เด็กๆใครปลูกกระลูกตรงเนี้ยพวกหนูค่ะใช่อันนี้จบแล้วเดี๋ยวเราไปทักแม่ชีหน่อยอ่ะเราเดินมาทักแม่ชีนิดนึงแม่ชีของเราก็สวยงามมากอ่ะปุ้ยเอาปลูกรอดนะลูกป้าจ้าเอารอดเอาสวยสีชมพูไล่ลงมาเลยเนาะโอ้โหน้ำตกที่พวกเธอทำสุดยอดสุดยอดค่ะเนี่ยค่ะวันบอกรักแม่บอกรักดังๆมีภาพมีแอคชั่นนะคะอีกกลุ่มหนึ่งของเรานี่เลยค่ะคณะแม่ชีมีความสุขไหมลูกมีความสุขไหมเจ้าค่ะ ปลูกรอดหรือปลูกไม่รอดเนี่ย ถ้ามันใกล้ต้นไม้นะก็เล็มต้นไม้ข้างล่างให้โป่งเพราะว่าเข็มต้องการอะไรคะเข็มต้องการแดดแม้ตรงไหนแดดใส่เข็มเลยตรงไหนไม่มีแดดเดี๋ยวค่อยใส่ไม้อื่นโอเคไหมลูกอ้าวร้องเพลงพร้อมกัน3 2 1ฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันกรุณาฟังออเคสตราในใจฉันในใจฉันฉันมีดูของจริงค่ะนะเพลงอนาปานสติหน่อยลมหายใจลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาอีกเที่ยวหนึ่งลูกลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้ป่าภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เราเห็นสาวๆแบบนี้อยากบอกเขาว่าอะไรลูกแม่รักลูกมากที่สุดค่ะรักแม่มากค่ะและรักตัวเองด้วยนะคะนี่ดูนะไม่มีสคริปต์นะคะอันนี้ถ่ายทอดอยู่นะคะนี่ถ่ายทอดอยู่เลยนะคะไปดูย้อนหลังเวลาที่เด็กเขามีความสุขแล้วเขาได้ยินใครสักคนหนึ่งบอกรักเราบอกรักดังๆเรารู้สึกเลยใช่ไหมว่าแม่อยู่ในตัวเราฉะนั้นเราบอกรักตัวเองให้รอดดังๆไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ดังๆบอกเลยว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะเว้ยเกิดมาเพื่อพ้นทุกข์มาบวชเนี่ยเพื่อพ้นทุกข์เป้าหมายชัดเจนมาบวชเพื่อเป็นอิสระจากทุกข์ดังไปตลอดชีวิตของเราเลยและนี่แหละที่เราอยากจะบอกว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่เป็นความจริงเขาเป็นเด็กคณะแรกที่ปลูกกุหลาบ
หน้ากุฏิคุณยายเขาเป็นคนขุดหลุมเขาเป็นคนผ่านความยากลำบากเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ส่งต่อกุหลาบนี้ให้คนอื่นเพราะเขาทำเพราะเขาทำเขาไม่ได้ส่งไปขายแต่เขารู้ว่าเขาคือคนที่สร้างมันมาและเขากำลังส่งความสุขนี้ผ่านทุกคนวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าความสุขของลูกหนึ่งคนคือความสุขของแม่ที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจกับเราคุณยายว่ามันสมบูรณ์แล้วโลกไม่ฉิบหายเพราะรอดได้ด้วยกตัญญูเดี๋ยวเด็กๆ เขาจะมาช่วยเราค่ะแต่คุณยายเนี่ยจะขอเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเดี๋ยวจะไปแจกของส่องตะเกียงให้อาหารที่มีคนที่รักเราส่งไปยังพี่น้องของเราที่สองพี่น้องเห็นไหมคะของเขาเนี่ยเผ่าปาปากยอแต่สองพี่น้องคือกะเหรี่ยงโบเขาไม่เคยติดขัดเลยเขาไม่เคยติดขัดเรื่องการให้ไม่ว่าจะเผ่าไหนมันเป็นมนุษยชาติที่ต้องพ้นถูกเห็นไหมลูกแม่นมากไอ้นี่ไม่มีเตรียมของจริงคือคนที่เราเจียกันมาเห็นกับใจมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักอะไรภาษาไทยยังพูดไม่ได้ชัดเลยอยู่กับเรา1ปีอยู่กับเรา4เดือนยังไม่ได้ไปเรียนการศึกษาไหนยังไม่ทำร้ายความบริสุทธิ์ของเด็กเหล่านี้เลยแต่ความเป็นธรรมชาติที่มันพ้นออกมาจากห้วงลึกของหัวใจมันกลับกลายเป็นเสน่ห์กลับกลายเป็นเสน่ห์ให้เมคอัพยังไงก็ยังไม่สวยเท่านี้เลยเด็กๆอันนี้สวยมากไม่ได้เมคอัพเลยไม่ได้ทาปากแต่ใจมีอะไรคะมีสติเนี่ยสวยงามชัดเจนนี่คุณแม่ทำให้ดูนะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพเขาตอนลุยปลูกหนูจะเห็นว่าของหนูเนี่ยออมๆของเขาเดี๋ยวมันตะกายเลยค่ะปุ๊บ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 เราเห็นอยู่แล้วทองอุไรเราเห็นอยู่แล้วจริงไหมในวันพระเจ้าอยู่หัวเราเห็นอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนก่อนรับประทานอาหารวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปเป็นตัวแทนในการมอบของก่อนแต่ว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันกับการรดน้ำพรวนดินดอกเข็มเนี่ยแทนสติปัญญานะลูกดอกเข็มแทนสติปัญญาเป็นดอกไม้ไหว้ครูเด็กๆรู้ไหมเด็กๆเนี่ยคือดอกไม้ไหว้ครูวันครูเนี่ยแม่คนแรกคือครูของเราแม่ของเราคือครูของเราแหลมลูกดอกเข็มแหลมเหมือนสติปัญญาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจึงปลูกเข็มในวันแม่เพราะแม่คือสติปัญญาของเราอย่าลืมเสกคาถาด้วยนะนึกถึงแม่นึกถึงปัญญาที่แม่ให้ไว้อย่ากลับไปดูถูกแม่เราแม่จะเลี้ยงเราอย่างไรก็ตามแม่รักเราแม่ขัดใจเราเพราะแม่ต้องการให้เราคมเหมือนเข็มที่แหลมเหมือนดอกเข็มแม่ขนาบเราเพราะแม่ซินเซียกับเราอย่างที่สุดแม่ไม่ปล่อยให้ลูกไปตายในเวลาที่เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการถูกขนาบคือการฝนเหล็กให้เป็นเข็มลูกพระผู้มีพระภาคเจ้าขนาบแล้วขนาบอีกเรามีพระธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมเราถูกขนาบแล้วขนาบอีกพระองค์ไม่หยุดที่จะขนาบเราเพราะหวังว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อันเนี้ยสำคัญที่สุดปลูกเข็มให้นึกถึงความรักอันนี้นะเข้าใจนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนรับประทานอาหารกลางวันวันนี้คุณแม่บอกให้เขาเปิดครัวเปิดเครื่องดื่มเลยอย่ากินกาแฟมากนะจ๊ะออร์แกนิกกันเล็กน้อยนะจ๊ะพี่เสรีฮัลโหลทางนู้นสนุกไหมคะสนุกนะคะพี่เสรีเป็นคนที่ถ่อมตัวมากเป็นผู้ชายที่อยู่กับเราและในที่สุดก็รู้ว่าหัวใจแม่มันยิ่งใหญ่มากอยู่กับสังคมของเราที่มีหัวใจแม่ใช่ไหมพี่เสรีใช่ครับอยู่ไกลๆไม่กล้าเขินอยู่กับผู้หญิงเยอะๆผู้ชายเขินเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปกับเด็กๆยังไม่จบเนาะคุณแม่ยังไม่จบนะอ่ะลุยลูกสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ่ะหลานๆเอานี่ไปวางตรงนู้นก่อนยายจะลุยไปได้ไหมเนี่ย
ฮะเด็กๆลุยตรงนี้ไปวางก่อนจะได้มาเลยลูกป่ะโอ้ยบอกรักเธอบอกรักดังๆเลยอ่ะลูกไปวางตรงนู้นแล้วกลับมานะคะยังไม่ต้องแล้วเดี๋ยวขอให้พี่เซ้งไปดูเรื่องขบวนการของการคัดดอกและอบหลังจากที่ผูกแล้วอ่ะไปเลยลูกดูลุยอันนี้เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่คุณแม่เองก็ต้องขอบคุณนะคะทีมงานทั้งมุมบนมุมล่างมุมเฉียงนะคะเราได้เห็นเลยว่าความรักของลูกที่มีต่อแม่ความรักที่เราบอกรักดังๆบอกรักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วมันปีเนี่ยค่ะมีวิถีชีวิตเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่เลยเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่เราจะจดจำว่าวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันที่บอกรักแม่บอกรักดังๆเราทำงานนี้ถวายต่อพระพันปีหลวงเป็นการทำงานที่คุณแม่จะให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้มองเห็นศักยภาพของคนที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราคือแม่เราค่ะเราจึงเห็นเลยค่ะว่าอะไรยากก็ทำได้นะคะอะไรยากก็ทำได้เห็นอยู่แล้วค่ะเราเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยของจริงเสียงจริงเรื่องจริงและถนนสายนี้จะเป็นถนนแม่ค่ะถนนสายนี้จะขึ้นไปเป็นพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาแล้วก็จะมองลงมาก็จะเห็นดอกของดอกเข็มที่เป็นปัญญาของลูกบนถนนที่เราเห็นว่ามันเคยร้อนแรงแล้วมันก็จะสดชื่นมีน้ำมีดังสายน้ำฉ่ำเย็นวันนี้เป็นวันเปิดดังสายน้ำฉ่ำเย็นลุงชมและคณะสะใจดีทำให้เรามีสายน้ำได้ตอนนี้เรากำลังเริ่มทำเครื่องมือหนักกำลังขุดบ่อดังสายน้ำฉ่ำเย็นในขณะที่เด็กๆนะคะเด็กๆกินข้าวเช้าแล้วใช่ไหมลูกโอเคลุยเลยค่ะค่ะคุณแม่ก็อาจจะยืนภาคตรงนี้นิดนึงเพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่าการถ่ายทอดของเราในวันนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดที่ให้ความรู้สึกของความจงรักภักดีที่เป็นรูปธรรมที่สุดปลูกต้นเข็มถวายพระพันปีหลวงนะคะณบริเวณที่เป็นองค์ดำเดี๋ยวขอให้โอ้เก็บมุมองค์ดำไว้ด้วยนะลูกเนาะจ้ะโอ้เก็บมุมองค์ดำและสายน้ำเนี่ยแต่ต้องบินระวังเนี่ยขึ้นไปสูงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระบรมครูที่สอนให้พวกเราเนี่ยเคารพพระธรรมที่สุดค่ะก็ได้เห็นเลยลูกอันเนี้ยหนูไล่ขึ้นไปเลยคุณแม่เองก็เลือกปลูกถนนสายแม่ตรงที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะก็เห็นสายน้ำเนี่ยเขาสร้างกันมาเป็นภูเขาร้อนๆแรงๆแต่วันนี้ค่ะชุ่มฉ่ำจึงเป็นการเปิดโครงการดังสายน้ำฉ่ำเย็นดีมากเลยลูกเนี่ยค่ะอะไรที่ใกล้ต้นไม้พวกนี้หนูยังไม่ต้องใส่เข้าไปนะคะค่ะคือเผื่อไปบ้างเผื่อต้นไม้ไม่พอลูกเอาริมๆไว้ก่อนลูกเอาตรงดินดีจ้ะตะวันจ๊ะอะไรที่ไปไข้โคนต้นไม้ใหญ่ไม่ปลูกนะโคนต้นไม้ใหญ่ไม่ใส่ค่ะเราเอาออกไปอยู่แดดเลยลูกเราเคยมีปัญหาเรื่องการใช้ต้นไม้เล็กไปทำให้ต้นไม้ใหญ่แบบถูกแย่งน้ำค่ะแล้วเราก็อยากให้เป็นประสบการณ์ของการทำงานจอยเอานี้ถ้าเข้ามารับของแล้วบอกคุณแม่มาแล้วยังคะก็ตอนนี้ตัวแทนของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโบกมารับของตอนนี้เราถ่ายทอดมาระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะจบลงด้วยการแจกของส่องตะเกียงขอให้พี่โอเก็บจากพระพุทธชยันตีนะหรือว่ามองมุมมาให้เห็นภาพเหล่านี้ไว้ให้คุณยายหน่อยแล้วก็อนุญาตให้พี่ชาร์จแบตต่อถ้าพอแล้วนะจ๊ะส่วนตรงนี้เอาเลยแม่ช่วยเสิร์ฟลูกเสิร์ฟดินเสิร์ฟอะไรวันนี้ไม่เสร็จไม่เลิกลูก
มีแม่ไหมครับมีรักแม่ไหมไม่เป็นไรแล้วอยู่ที่ตรงนี้มีแม่อยู่ในใจไหมมีบอกรักแม่ห่างไกลความชั่วร้ายถ้ารักแม่ยิ่งห่างแม่ต้องห่างไกลความเร็วซามนะและอันนี้แหละเราเป็นผู้หนึ่งที่เป็นหินก้อนแรกๆที่ตรงนี้วันหลังพาแม่มาหรือถ้าแม่เห็นเราในผ่านสื่อแม่เขาจะซาบซึ้งถึงว่าแม่จะไม่ได้อยู่กับแม่แต่แม่อยู่ในตัวเรานะลูกให้มั่นใจถ้าแม่เป็นเด็กดีมีศีลนั่นแหละแม่ของหนูจะนอนตายตาหลับโอเคไหมลูกขอบใจนะจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกรายละเอียดหนึ่งละที่เราเห็นละค่ะนันทวันเก็บ before and after ไว้เลยโหสวยเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงเหล่านี้อย่าได้ประมาทและท้าทายนะอย่าได้ประมาททีเดียวนักบวชของเราเดี๋ยวเราก็จะต้องหาทางเดินริมน้ำนี่แหละได้ได้วันนี้เป็นการถ่ายทอดสดที่แบบสดสดสดจริงๆคือไม่มีสคริปต์เลยค่ะไปตามท้องเรื่องเลยเนี่ยดูน้ำตรงนี้สิเมื่อเช้านี้คุณแม่เห็นเขาเปิดน้ำคุณแม่รู้เลยคุณแม่รู้เลยว่าโครงการดังสายน้ำฉ่ำเย็นเนี่ยจากน้ำมนจากพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยเนี่ยค่ะฝีมือของการวางแผนของสะใจดีนำโดยลุงชมลุงชมเขาเป็นศิลปินนะคะต้องให้เขาคิดแบบตกตะกอนเราอยากได้ตรงนี้เป็นที่ปักกดธุดงค์ที่มีน้ำไหลผ่านได้ยินเสียงน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เพียงแต่บอกเขาว่าเราเปิดโครงการดั่งสายน้ำฉ่ำเย็นเริ่มทำงานตั้งแต่วันอสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาจนวันนี้ค่ะวันแม่และผ่านวันลูกมาเป็นวันแม่แล้วมองเห็นไกลๆเนี่ยคือความสุขเล็กๆอ้อซาลาเปาเดี๋ยวขอแมสให้คุณยายหน่อยเดี๋ยวคุณยายใส่แมสแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเป็นหลักการอันนี้อยู่ในบ้านอยู่กันมานานแล้วมารับของเหรอจ๊ะป้ากุหลาบเป็นแม่คนน่ะเนาะเอาลูกมาด้วยเอาลูกมารับด้วยซาลาเปาซาลาเปาสบายดีไหมครับซาลาเปาคิดถึงกันไหมลูกคิดถึงคุณยายสิเอาต้นเจ้าโจมาให้คุณแม่ดูเอาต้นอะไรนะเจ้าโจมอ๋อจ้ะขอบสอนต้นมาคุณแม่ค่ะเออจ้ะเดี๋ยวน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่าโอ้ขอบใจนะคะแตะไว้ตรงนี้ก่อนนะป้าวางไว้ก่อนเข้ารายการน้ำผึ้งป่าอีกหน่อยเราจะเลี้ยงผึ้งที่นี่แล้วก็ให้ผึ้งเนี่ยมันเก็บดอกไม้กุหลาบที่นี่แล้วก็เป็นความหวานของคนที่นี่ที่มอบให้เรามาอาศัยอยู่กะเหรี่ยงโบมาก่อนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาโปรดพวกเราเป็นแม่ที่มาที่นี่อีกหน่อยจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นมรดกโลกป้าต้องแข็งแรงนะแข็งแรงไว้แล้วให้นึกเสมอว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนคนมาเยือนแต่คุณแม่รู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยช่วงนี้ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเพราะรู้ว่ามันยากลำบากแต่นึกถึงว่าไม่ไปบิณฑบาตแต่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงได้เห็นกันบ้างก็ให้มารับของเนี่ยเตรียมไว้90ชุดตามพระชนพรรษาของพระพันปีหลวงนะเอาไปให้คนแก่คนที่ต้องการและจำเป็นถ้าขาดมาบอกอีกอันเนี้ยให้นึกถึงก่อนว่าไม่ได้ออกไปบิณฑบาตแต่ให้รู้ว่าที่เนี้ยมีความรักแล้วอยากไปถ้าอนุญาตให้ไปเมื่อไหร่ก็บอกมาเพราะรู้ว่าทางนู้นกลัวเราก็กลัวว่าจะนะติดต่อกันนะสองท่านนั้นคือ
คุณลุงคุณลุงอยู่ที่หมู่บ้านเหรอจ๊ะอ๋อขับรถมานะเปาทำไมเปาท้องมันถึงใหญ่อย่างเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวเราเอาของไปไปรับของนี่ผ้าถุงสวยจังอันนี้ของเราเลยใช่ไหมกะเหรี่ยงโบเลยนะนุ่งไม่ได้แล้วแต่สวยยายนุ่งไม่ได้แล้วเสื้อใช่คือตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมหุบเขาโพธิสัตว์เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนมากเลยเพราะอะไรเพราะคนสองพี่น้องเลี้ยงดีไปบินทบาทก็เต็มบาทกลับมาทุกวันเลยช่วงนี้รู้ว่าลำบากฝากความรักไปด้วยแพยังได้ใช้อยู่ไหมแพแพตอนนี้ก็ยังอยู่แม่ในท่าเขายังไม่ให้ใช้แต่ยังอยู่เนาะดูแลไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเผื่อในอำเภอเขาอนุญาตมันจะใช้เวลาฉุกเฉินจะใช้เวลาฉุกเฉินแล้วก็เรายังอยู่ตรงนี้กันอีกยาวนานเป็นความยาวนานที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันให้คิดว่าคุณแม่มาเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรานะจ๊ะก็วันนี้เราออกอากาศด้วยกันนะเนี่ยมีผักมีหญ้าโอ้ได้เปิดดูหน่อยเขาว่ามะนาวตอนนี้มันถูกคุณแม่ก็ทำมะนาวดองทำมะนาวดองมะกรูดผมมะกรูดนี่ดีมากมะกรูดเนี่ยเดี๋ยวว่าสูตรดมโควิดเนี่ยมีอะไรมีกล้วยเนาะมีต้นแก้วเจ้าจอมโอ้แก้วเจ้าผักกูดแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่แท้ไหมถามจริงแท้ค่ะมาจากป่ามันเด็ดมาจากป่าอันนี้เราเก็บมาเลยเหรอซื้อมาจากเราซื้อโอ้สั่งจองไว้ว่าถ้าตีผึ้งนะเหรอนายแกะดูสิแกะดูหน่อยแกะดูหน่อยเออนี่ก็เอามาขวดนองมาจากป่าโดนจับอันนี้ในป่าแท้ๆเลยแหละป่าบนแม่ประดอนอ๋อแม่ประดอนโอ้ของ5ขวดกับอู้สายสายเชียวโอ้จ้ะแตะๆอ่ะสาธุอ่ะถือไว้แป๊บนึงอ่ะแม่ชีอ้อยแม่ชีอ้อยนะอันนี้เดี๋ยวเผื่อเราจะเอาไปแบบทําไซลาบไงไอ้ทําแทนน้ําปลาไงได้พึ่งแท้อันนี้เหมือนกันมั้ยคะมาที่เดียวกันที่เดียวกันอ๋อที่เดียวกันโอ้ๆๆแตะนะแตะอ่ะส่งให้แม่ชีอ้อยมันดูยังไงแก่ถ้าเรียงมันจะมีสีสันนะคะอ๋ออ๋อแก่อันนี้ก็มันยังไม่แก่อันนี้ใครตีใครไปตีคุณป่าบนไอ้แม่ประดนตีเขาตีแล้วแม่ประดนไม่ใช่แบะแซเนาะไม่ใช่อ๋ออ่ะไม่มีอะไรจะแลกมารับของมานี่เลยค่ะมาป้าจ๋านี่คือของป้ามานั่งตรงนี้ก่อนนี่คือของเอาของพี่แจ้วใส่ไปแล้วด้วยเนาะโอเคตัวป้านั่งตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกับท่านที่ฟังทางบ้านนิดนึงป้านั่งตรงนั้นเลยค่ะโอ้เอาของมาเอาของที่เป็นถุงมิกกี้เมาส์เด็กอ่ะจ้ะโอ้คุณยายก็แบบร้อนสิอันนี้ลูกอันนี้เอามาสัก 2-3 แพ็คเกจสีแดงสีดำสีขาวเปานั่งตรงนั้นแหละเปานั่งดีมาจ้ะไม่ชีน้ำดีเลยเก่งๆถ้าต้องการอีกไม่ชีน้ำจัดอีกนะไหนเขาดูหน่อยสิอันนี้เติมไปอีกแบบประมาณว่ามี3ชนิดก็ใส่ได้เลยลูกใส่ได้เลยลูกเอามาสักกล่องนึงแล้วมาเติมมีเกลือไหมลูกอันนี้ไม่มีเกลือเหรอเหมือนกันไหมอันนี้ให้อย่างละ3ถุงเลยมีนมมีข้าวมีน้ำตาลแล้วก็อาหารสองโอเคเอ๊ะคุณแม่เคยเอาเกลือไปแจกแล้วเนาะ
กลือหมดหรือยังเกลือนะเกลือฮิมาลายันเอาไว้กั้วคอหมดหรือยังคะหมดแล้วไม่ชีไม่ชีคะถ้ามีใส่ไปหน่อยนะคืออยากให้ปลอดภัยจากโควิดเรื่องสมุนไพรเขามีน้ำผึ้งเขามีแต่อะไรที่มันเกี่ยวกับโควิดของคุณแม่เนี่ยเติมได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกให้ไปเป็นกล่องไปใส่กันก็ได้เราไม่ต้องใส่เองแต่เอาเกลือไปสักแพ็คใหญ่อย่างเงี้ยที่มันเป็นซองเล็กๆกันนะคะสัก100ซองให้เอาไปแจกกันจ้ะก็ของเหล่านี้เป็นของที่ลูกศิษย์คุณแม่เอามาถวายคุณแม่เราก็แบ่งปันกันนะคะเป็นการแบ่งปันอันนี้คุณยายเปิดแมสได้ยังไกลนะได้เนาะหายใจไม่ออกก็รายการนี้มีคนดูอยู่ไหมฮะโอ้เกือบ300คนนะคนเห็นพวกเราอยู่เดี๋ยวเขาจะแชร์อีกอยู่ตรงเนี้ยก็ทำงานอย่างนี้แหละมีเรื่องเล่ากุศลทุกวันแต่ว่าตอนนี้ที่เสถียรเนี่ยเสถียร2เนี่ยปิดอยู่ทุกคนมาก็อยู่ได้แค่นั้นใน VIP จริงๆนะเนี่ยเข้ามาถึงตรงเนี้ยเพราะว่าก็ช่วยราชการเนาะช่วยราชการไม่ทำให้เกิดความประมาทเราก็ปลอดภัยเราอยู่กันตรงนี้100กว่าคนนะทำงานอยู่เนี่ยรู้สึกดีใจที่วันแม่แห่งชาติได้เห็นญาติมาเยี่ยมอาจจะไม่ได้เอาของไปแต่ว่าอยากฝากความรักไปกับลูกศิษย์ลูกหานะทุกคนก็รักแม่ก็เลยอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าคุณแม่มาช่วยนะมีอะไรก็สามัคคีกันนะจ๊ะขอบคุณในของฝากซึ่งมากมายอุดมไปด้วยจิตที่คิดจะให้ตุ๊กตาตรงนี้ค่ะคือตุ๊กตาฝีมือแม่ที่เย็บขึ้นมาบอกรักลูกทุกคนอันนี้คืองานของเราจริงๆที่กรุงเทพค่ะเราช่วยเหลือแม่ที่ท้องไม่พึงประสงค์เราดูแลเราไม่รังเกียจลูกจะน่ารักไม่น่ารักอะไรจะเป็นสาเหตุแห่งการเกิดเราจะมีความสุขที่ได้รักตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาของคนที่เป็นแม่ที่รักลูกมันก็ถูกนำมาเป็นคล้ายๆสัญลักษณ์ว่าถ้าแม่ไม่อนุญาตที่จะมีลูกลูกก็จะตายแต่เนื่องจากว่าเรามีแม่ที่อนุญาตเราจึงมีลูกหญิงลูกชายอยู่ในโลกนี้เราจึงอยากให้วันแม่แห่งชาติเนี่ยเป็นวันที่เราลึกถึงความรักของแม่นะจ๊ะเป็นการระลึกถึงจริงๆก็ขอมอบสิ่งนี้แล้วก็เกลือหิมาลายันนะจ๊ะแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนเล็กๆน้อยๆในความยิ่งใหญ่ของความรักของพวกเราในสองพี่น้องเราจะมีการบวชแม่ชีทุกเดือนที่นี่เพราะตอนนี้ที่กรุงเทพบวชไม่ได้ยังล็อกดาวน์อยู่ทุกเดือนมันจึงมีแม่ชีที่เข้ามาที่เนี่ยเพื่อมาเรียนรู้ถึงจะออกไปรับบิณฑบาตไม่ได้แต่พี่น้องชาวบ้านกะเหรี่ยงโบก็มักจะเอาของมาวางไว้หน้าบ้านมะนาวมะกรูดกล้วยนะจ๊ะจนกระทั่งโลกมันเปิดล็อกแล้วคุณแม่จะกลับไปเยี่ยมนะก็ขอให้รับสิ่งนี้ในฐานะของญาติมิตรเราไม่ได้เคยดูถูกแม้แต่สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์ยิ่งมีความทุกข์โลกจะเห็นว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยกันยิ่งมีความทุกข์ต้องมีปัญญานะรู้จักประมาณในการบริโภคนะจ๊ะช่วงนี้ชีวิตเราอาจจะช้าลงแต่เราจะมีเวลาใคร่ครวญกันมากขึ้นนะจ๊ะก็เหมือนเราดีเลย์อ่ะเราช้าไปหน่อย
แต่เราชัดขึ้นเหมือนเราอยู่กับความร้อนเราก็มีสายน้ำนี่แหละเพราะโลกมันร้อนเราจึงต้องขุดคลองดังสายน้ำฉ่ำเย็นนะซาลาเปาวันนี้คุณยายก็ส่งการช่วยเหลืออย่างเงี้ยไปยังเด็กๆที่มีความพิการทางสมองที่สถาบันราชานุกูลที่เขาติดโควิดเขาสร้างโรงพยาบาลสนามพวกเราก็ไปช่วยซาลาเปาซาลาเปาต้องไม่ติดโควิดนะลูกซาลาเปาไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านเลยใช่ไหมลูกไม่ออกเลยซาลาเปาใส่แมสทุกวันไหมครับซาลาเปาใส่แมสทุกวันนะแล้วซาลาเปาต้องเออเป็นอย่างซาลาเปาเป็นนั่นแหละคุณลุงเข้าใจนะคิดถึงคุณยายใส่แมสไม่คุยกับคนแบบถอดแมสนะจ้ะอันนี้ยกเว้นคุณยายเพราะคุณยายต้องทำทีวีเนาะจ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวซาลาเปามารับนะพอคุณยายมีซาลาเปามารับคุณยายต้องใส่แมสเลยเห็นไหมเนี่ยซาลาเปามารับเอาที่มันเป็นมิกกี้เมาส์เลยอ้าวมาเราจะจบรายการกันแล้วอ่ะยายใส่มาซาลาเปานั่งตรงนั้นห่างห่างยายก่อนนี่ไงฝึกซาลาเปาไงนะนะเนี่ยพอเราใกล้กันเราต้องใส่แมสเข้าใจไหมครับอันนี้ของซาลาเปานะอ่ะซาลาเปารับเดี๋ยวซาลาเปาค่อยเอาเกลือกับขนมเดี๋ยวเขาจะเติมขนมให้นะลูกอ่ะคุณป้ากุหลาบมาคุณป้ากุหลาบมาเป็นตัวแทนรับโอ้มันหนักเนาะอึบมอบให้เลยนะเดี๋ยวเขาจะเอาเกลือแยกออกไปนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวเขาจะนะขอบพระคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยจ้ะฮะขอคุณแม่อยู่กับเรานานๆอ๋อคุณแม่จะอยู่นานไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพนะค่ะต้องนานแน่เลยผ้าอารยธารายังไม่เสร็จตายไม่ได้ป้ากุหลาบอาจ้ะใครจะมาเป็นตัวแทนรับอีกชุดหนึ่งเออมาไม่ชีน้ำจ้ะเดี๋ยวเราเอาเกลือมาให้คุณแม่มอบให้เลยจ้ะเออแล้วก็ขนมเติมไปเลยมันเป็นกล่องอยู่แล้วเนาะกล่องอ่ะโอเคอึ๊บอ่ะโอ้ขอโทษทีคุณแม่ยกไม่ได้จริงๆลูกมันหนักมากเลยเออจ้ะขอบคุณนะคะค่ะอ่ะคนโตมารับเกลือเออหนักอ่ะไม่ชินน้ำนั่งสิเอออันนี้เอาไปแจกทุกบ้านเลยกั้วคอนะคะต้องกั้วคออันนี้ถ้าหมดแล้วก็มาบอกนะมาบอกเออเออจ้ะเกลือหิมาลายันลูกจะเหมาะอ่ะคุณลุงพูดมาคนหนึ่งอ่ะใครสักคนหนึ่งมาเป็นตัวแทนมีผู้ชายบ้างเออเอาของมาอีกให้คุณลุงเออจ้ะขอบใจนะจ๊ะเอาละรายการของเราก็สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ด้วยความรักแม่ชีวิตในช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราทุกคนจะไม่หยุดขยันเป็นการทำงานที่ไม่หยุดขยันแล้วก็ทำงานอย่างไม่มีข้อแม้อย่าพูดว่ามีโควิดฉันเลยต้องนอนติดเตียงไม่ขยันให้มากนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ดูรายการของเราอย่างไม่เป็นทางการนะคะเกือบ300คนที่ยังส่งต่อเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ยังไม่ได้ไปตรวจงานเลยแต่เห็นว่างานสมบูรณ์ทีมงานมีความสุขแล้วทั้งหมดที่เริ่มต้นมาเนี่ยไม่มีอยู่ในสคริปต์เลยค่ะเด็กๆ เขาทำงานยายก็ตามถ่ายเลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเย็นนี้ 17:30 กับการสวดมนต์และตามประทีปบนมณฑลพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แม่ของจักรวาลแม่ของแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆค่ะโปรดติดตามการทำงานของเราอย่างสุขสงบเย็น
แล้วเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เพื่อบอกรักแม่บอกรักดังๆนะคะช่วงเวลานี้ลาไปก่อนนะคะใครต้องการอะไรที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันเรายินดีเลยค่ะเรายินดีมากที่จะเป็นพลังงานดีๆที่จะบวกกับทุกท่านที่อยากจะแบ่งปันความสุขเล็กๆนี้ให้เป็นความสุขของโลกด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ